สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะสาธิตวิธีการใช้งานระบบ Thaimojiที่ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ AI for Thai ค่ะ Thaimoji คือระบบที่ให้บริการแนะนำอีโมจิสำหรับข้อความภาษาไทยด้วยเทคนิค Deep Learning นะคะซึ่งสามารถใช้งานได้ผ่านทาง2ช่องทางค่ะคือ1ผ่านทางเว็บไซต์ AI for Thai และ2ผ่านทาง API ค่ะเรามาดูช่องทางแรกกันก่อนนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ให้ผู้ใช้ไปที่เว็บไซต์ ai4thai.in.th นะคะจากนั้นที่เมนูด้านบนนะคะให้คลิก service ค่ะจะเห็นรายการ service ต่างๆนะคะที่ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ให้ไปที่ sentiment analysis วิเคราะห์ความคิดเห็นจากนั้นทางด้านซ้ายมือนะคะให้คลิกไปที่เมนู emoji prediction ค่ะจะเห็นหน้าจอสำหรับให้เราทดลองใช้งานตัว Thaimoji นะคะทางด้านซ้ายมือจะมีกล่องสำหรับให้ผู้ใช้พิมพ์ข้อความที่ต้องการวิเคราะห์นะคะอย่างในตัวอย่างนี้ข้อความที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะคะความรักเป็นสิ่งสวยงามเมื่อพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราคลิกที่ปุ่มวิเคราะห์ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะเป็นรูปอีโมจินะคะที่เกี่ยวข้องกับข้อความที่เราพิมพ์เข้าไปนะคะค่ะสำหรับในช่องทางที่2นะคะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการที่จะเขียนแอปพลิเคชันในการที่จะมาเชื่อมต่อตัว API นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ AI for Thai ก่อนนะคะเพื่อให้ได้ตัว API key สำหรับที่จะใช้ในการเชื่อมต่อไปยัง API Thaimoji นะคะหลังจากที่ผู้ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นให้คลิกที่เมนู Developer ค่ะเพื่อที่จะเข้าไปดูรายละเอียดวิธีการใช้งานตัว Thaimoji API นะคะซึ่งจะอยู่ในเมนู Sentiment Analysis นะคะแล้วก็เลือกไปที่ Thaimoji ค่ะในหน้านี้นะคะก็จะอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ Thaimoji API นะคะทั้งในส่วนที่เป็น URL ว่าจะต้องใช้ URL ไหนในการที่จะเชื่อมต่อนะคะเน็ตต่อ header รวมไปถึง parameter นะคะซึ่งในที่นี้ก็คือจะรับ text นะคะเป็นข้อความที่ต้องการจะวิเคราะห์ค่ะส่วนถัดมาจะเป็นตัวอย่างของผลลัพธ์นะคะซึ่งอยู่ในรูปแบบของ JSON นะคะสิ่งที่ส่งออกมาเนี่ยจะมีอยู่2ค่าด้วยกันนะคะค่าแรกตรงนี้นะคะที่เป็น key นะคะจะเป็น emoji class id นะคะแล้วค่าถัดมาเนี่ยจะเป็น score นะคะซึ่ง emoji class id เนี่ยเราจะต้องเอาไป map กับตัว emoji อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะอยู่ในตารางด้านล่างนะคะอันนี้จะเป็นตารางที่ใช้ในการ map ตัว emoji class id กับตัวรูปผลลัพธ์อีโมจินะคะซึ่งเราจะมีด้วยกันทั้งหมด22คลาสคือคลาสที่0ถึงคลาสที่21นะคะในส่วนถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างโค้ดในภาษาต่างๆนะคะในการที่จะเชื่อมต่อไปยัง Thaimoji API ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะให้เราเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะคะเพราะว่าเราจะใช้ภาษา Python นะคะในการที่จะเรียก service ตัวนี้นะคะโดยเราจะนำโค้ดตัวอย่างนี้นะคะไปรันบน Google Colab ค่ะวิธีการใช้งานก็เรา copy โค้ดจากในเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้ copy โค้ดตัวอย่างนะคะแล้วก็นำไปวางที่Google Colab ที่เราจะใช้ในการรันโค้ด Python ของเรานะคะเมื่อวางเรียบร้อยแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะก่อนที่จะรันผลขออธิบายในตัวโค้ดคร่าวๆนะคะในส่วนบรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นการ import library ที่ชื่อว่า request นะคะที่ใช้ในการ call ตัว API ของเราค่ะถัดมาตัวแปร emoji listจะเป็นตัวอีโมจินะคะที่เราจะต้องใช้ในการแมป
ตัว Emoji Class ID กับตัว Emoji ที่เป็นไอคอนแบบนี้นะคะถัดมาคือ URL ที่เราจะ connect ไปนะคะในที่นี้ก็คือตัว Thymoji API ถัดมาก็คือพารามิเตอร์นะคะซึ่งจะส่งพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า text นะคะด้วยข้อความที่ว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะผู้ใช้สามารถที่จะแก้ไขข้อความที่เราต้องการวิเคราะห์ลงไปได้โดยแก้ไขที่บรรทัดนี้เลยนะคะในส่วนถัดมาคือ header ซึ่งเราจะส่ง API key เข้าไปนะคะผู้ใช้แต่ละคนที่ลงทะเบียนเข้าใช้งานเนี่ยก็จะมี API key ของแต่ละคนนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการเชื่อมต่อมายังตัว API ที่ให้บริการอยู่บนเว็บไซต์ AI for Thai ค่ะค่ะขั้นตอนนี้บรรทัดนี้ก็จะเป็นวิธีการคอไปที่ตัว Thymoji API นะคะตามที่เรากำหนดไว้นะจะเป็นเรื่องของ URL พารามิเตอร์แล้วก็ header นะคะค่ะในส่วนถัดมาก็คือนำผลลัพธ์ที่ได้จากการที่ call ไป API นะคะซึ่งอยู่ในรูปแบบของ JSON เนี่ยซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อย่างที่บอกนะคะเรามาดูนี้อีกทีนึงนะคะตัวอย่างผลลัพธ์คือจะมีค่า key กับ value นะคะที่ส่งมา key ตัวนี้ก็จะเป็นตัว emoji class ID นะคะแล้วก็ value เนี่ยก็คือค่า score ของมันนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวแปรนึงมาเก็บค่า key นี้ไว้ก่อนนะคะก็คือ emoji class ID นั่นเองนะคะในส่วนถัดมาเราจะทำการ map class ID นั้นกับตัว emoji list ซึ่งเราได้ประกาศไว้อยู่ด้านบนนี้นะคะจะเป็นตารางสำหรับที่เราจะ map ตัวemoji ของเรานะคะโดยการเอาค่าคีย์ที่ได้เนี่ยมาแมปในตารางนะคะแล้วก็ทำการปริ้นตัว emoji ที่เป็นไอคอน emoji นั้นออกมานะคะขอเพิ่มอีกบรรทัดนึงนะคะเพื่อให้เห็นถึงตัวผลลัพธ์ที่เป็นตัว JSON file เป็น JSON นะคะเป็น data ที่ได้ออกมาตัวนี้นะคะค่ะหลังจากที่ใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาลองรันผลกันเลยค่ะค่ะอย่างในตัวอย่างนี้นะคะผลลัพธ์ที่ได้จากข้อความ input ของเราคือความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะเราจะได้อีโมจิออกมา3ตัวแบบนี้นะคะซึ่งก็คืออีโมจิคลาสที่เราได้แมปปิ้งแล้วนะคะก็คือตัวที่0ด้วยสกอร์เท่านี้แล้วก็อีโมจิคลาส ID ที่9ด้วยสกอร์เท่านี้แล้วก็ตัวสุดท้ายคืออีโมจิคลาส ID ที่20ด้วยสกอร์เท่านี้นะคะสำหรับตารางแมปเนี่ยอย่างที่บอกสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอวิธีการเรียกใช้งาน Thymoji ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ